สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพฮะจะไปเบิ่งคนของสุกันเจ้าของนิ่งคำหนึ่งเดียวของสปปอลาวเฮาในซีเกมครั้งที่30ที่ผ่านมาเนาะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เพิ่นก็สิพาทาเซียให้กับนักกีฬาไทยเฮ็ดได้เพียงเหรียญทองเนาะในการแข่งซีเกมครั้งที่31ซึ่งก็พลาดเป้าไปเนาะแต่ว่าน่าเสียดายเนาะในเมื่อวานนี้เพิ่นก็เป็นคนที่คุมเกมได้ตลอดเกมเนาะแต่ว่ายกทุดท้ายนะใน10วินาทีสุดท้ายเพิ่นก็เดี๋ยวจะเบิ่งบทสัมภาษณ์ของสุกันกันก่อนเนาะในท้ายคลิปเนาะซึ่งก่อนจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์เฮาก็ต้องไปผลการขันในเมื่อวานนี้ไปเบิ่งการซกของทั้งสองคนซึ่งสู้กันใส่มาในชุดสีฟ้าแล้วก็ไทยมาในชุดสีแดงเนาะก่อนจะไปบังคลิปก็ขอขอบใจไอ้จอยพุทธดามอนจันทาราศีเจ้าของเพจเซียลาวนะและก็ไอ้สงการที่ทั้งสองเป็นนักข่าวสายกีฬาที่มีชื่อเสียงในประเทศลาวเฮาเนาะต้องขอขอบใจอย่างสูงที่ทั้งสองคนไปเกาะติดแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็สัมภาษณ์นักกีฬามาให้พวกเฮาได้เบิ่งนํากันเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งคลิปการแข่งขันและบทสัมภาษณ์ของสุกันนำกันเลยต้องเฮ็ดเรียกให้หลายขึ้นกว่าเก่าเนาะหากว่ายกนี้เขาสามารถเอาคะแนนได้นี่ถือว่าเขาได้เพียงแต่เหรียญทองเบื้องมุมสีแดงนักชกของไทยได้เลี้ยงเป็นไผ่เนาะเป็นบัวขาวบรรซาเมฆมาเดี๋ยวขอซูมกันบัวขาวมาเนาะตอนนี้800คนตอนนี้ขอคนละแชร์ขอคนละแชร์ขอบใจสำหรับกล้องโทรศัพท์ที่ข้าพเจ้าออกมาไล่1นาทีครึ่งผ่านไปดันออกไปก่อนเนาะนักสุกจากประเทศไทยเอาเสียกันหลายๆเนาะเสียกันหลายๆสถานการณ์ตอนนี้น้องโอถือว่าเป็นห้องเนาะสถานการณ์ตอนนี้น้องโอเป็นห้องโอ้มัดนี่เข้ามัดนี่เข้าแข่งซ้าย1 2ลําโตมัด1 2เอาตัดลําโตเอาประคัดบ่ถึงแนวหัดนักแข่งของทั้งนักกีฬานักชกไทยนี่ลุดต้องได้ไปยันอีกแล้วคะแนนโบขึ้นคะแนนตอนนี้โบขึ้นแล้วน้องโอนี่เป็นห้องเหลือ12วิเหลือ12วิโอ้หายไผ่จะลุดต้นไม้โอ้ยน้องโอถึกหน้าแล้วตอนนี้ลัวไซลัวไซไผ่จะยุไผ่จะไปเบิร์ดยกคะแนนบ่ห่างเนาะคะแนนบ่ห่างแต่ที่แน่ๆเขาตามหลังอยู่เบิ้งยก3นี่น้องโอจะมีทีเด็ดหรือบ่หลายคนหากว่าฮู้ว่าเวลาการตีของน้องโอนี่จะเป็นแนวใดเนาะต้องเบิ้งในยกที่3 1,100 คนขอคนละแชร์ให้น้องโอเลยถึงขอบใจทั้ง Samsung Galaxy A73 เอาล่ะยกที่3 2นาทีกีฬาลาวเฮาน้องโอมุมสีฟ้าเนาะน้องโอมุมสีฟ้าดอกนี่เข้าดอกนี่เข้าแต่คะแนนบ่ขึ้นคะแนนนี่อยู่ที่2ต่อ1เนาะ2ต่อ1น้องโอ1ไทย2แข้งขวาอื้อไทยคะแนนขึ้นยากอีหลีมวยคู่นี้แข้งขวาเอาละต้องฮิตต้องคิดไว้ฮิตไว้นะสำหรับน้องโอคิดไว้ฮิตไว้แทงซ้ายของนักชกไทยหัวเข่าใส่1 2อัปคัตมัด1นี่โอ้เข้าแล้วตอนนี้เข้าแล้วเอาแซงแล้วเอาแซงขึ้นแล้วตอนนี้2 1เป็นของอุ้ยน้องโออย่าพลาดน้องโอย่าแข้งขวามาเหลือ1นาทีเหลือ1นาทีไผ่สิอยู่ไผ่สิไป1นาทีเอาน้องโอมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าน้องโอมีเซอร์ไพรส์เหลืออยู่48วิเหลือ48วิตอนนี้นะเหลือ43วิน้องโอมีเซอร์ไพรส์เข้าซิงค์เลยคำหรือเปล่าเข้าซิงค์เลยคำหรือเปล่าแข้งขวาแข้งขวา12น้องโอเอาเลยตอนนี้35วิ35วิ12คะแนน21โอ้ยบวกใส่บวกใส่ไผ่สิเบิดไผ่สิเบิดไผ่สิเบิดแข้งขวา25วิ25วิสุดท้าย25วิสุดท้ายเอาลุ้นกันเลย
1,200 คนเนาะ 1,200 คนเอาเหลือ16วิ16วิสู้ซอยกันเนาะส่งแห่งใจให้ครับน้องโอได้สู้ได้สู้มัดขวามาอุ้ยตอนนี้เหลือ8วิ8วิได้หรือบ่ได้โอ้น้องโอน้องโอเสียนับบาทสุดท้ายเสียหายเลยเหลืออยู่8วินาทีท่านผู้ชมหมดยกเหลือ8วิน้องโอไปถึกมัดขัวถึกนับเสียคะแนนโอ้น่าเสียดายน่าเสียดายสรุปว่าเฮ็ดให้ตอนนี้น้องโอได้เพียงแต่เหรียญทองบ่สามารถเข้าชิงเหรียญคำได้เหลือ8วินาทีน้องโอไปพลาดถึกหุบซ้ายเข้าหน้าขอบใจ 1,300 คนที่มาเบิ่งเดี๋ยว8ปีแล้วให้กำลังใจกันต่อไปเนาะนักกีฬาของพวกเขาถือว่าน้องโอเฮ็ดเต็มที่แล้วน้องโอเฮ็ดเต็มที่แล้วเนาะสำหรับน้องโอสุกันไปปัญญาวงน่าเสียดายนะโอสำหรับการแข่งขันเด็กมือนี่รู้สึกเสียดายเลยจริงเพราะว่าเขาตัวอย่างเขาจริงขาดแต้มนั่นแต่ว่าตัวนี้ปนาจะนับเพราะว่าเขายังยืดวงดูปนาจะนับได้ซ้ำเพราะนั้นมันเป็นเวลาเหลือ5ปี8ที่สุดท้ายเหมือนเวลาซ้ำเหมือนเวลาแหละและอีกอย่างเขาไม่ได้ยืนให้เขาตีตัวฝ่ายเดียวเขาโตอยู่แต่บ่น่าจะนับเพราะน่าจะชนะเพราะไอ้ซ้ำแต่มันนับที่2ตอนที่จับห้องมานับที่กรรมการนับดีของนั่นเป็นน้องจุดมัดหรือว่าน้องวินน้องก็มันเป็นต่างฝ่ายต่างแหลกมันกันนะแต่ว่าบ่น่าจะนับเพราะว่าเขาไม่ได้สวดซีสามยกที่ผ่านไปนั้นน้องโอมั่นใจยกไปหลายกระมูลสุดท้ายแล้วแก้มมาดูมานับสุดท้ายเขาอีสนาก็น่าจะอีกสุดท้ายนี่กรรมการจะบอกว่านับเป็นซ้ำแพ้แล้วมีโอกาสเลยน้องโออยากจะบอกอย่างถึงนะกองเสียของพวกเขานะตอนนี้แค่เสียใจและไม่หลายเลยที่จะไปเท็จก็ได้เลยเท็จก็ได้ตามคาดหมายก็ได้ตามคาดหมายไปเสียใจไม่หลายขอโทษหลายขอโทษสาธุลาวคนทุกคนที่ฝากความหวังไปเดียวถึงแล้วน้องเห็นอะไรจะว่าเต็มที่แล้วน้องเห็นไหมใช่ไหมเต็มที่โอ้ยหลังจบไฟนี่น้องโอยังจะสิบตอบถ้าว่าทางคุณยายยังให้โอกาสด้วยแบบให้โอกาสจะให้มาโซกับมาโซกเราเป็นไงมาทำศาสตร์เชิญน้องโออยากจะฝากกำลังใจเชียร์นักกีฬาที่เขายังเหลือที่ยังจะแข่งขันไม่ได้ฝากประชาชนเราเขาเลยเชียร์ทุกรายการที่ส่งเข้ามาแต่ว่ายังไม่ได้มาแข่งให้ประชาชนเราให้กำลังใจหลายๆเพื่อจะได้เอาเงินทำให้มาแข่งเราส่วนขาไปต่อแต่ว่าเมื่อซีนแล้วมันมีแต่ว่าศีรษะนั่นแหละใจขาวก็ที่แบบขาวที่สุดได้แล้วกรรมการจับมาหนักคนที่ประเภทเลยแหละตอนนั้นแต้มเขาเป็นน้ำเวลาสองโอเคขอบใจน้องโมขอบใจน้อง